This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับในฐานะที่เราจัดรายการสัญญกรรมความสุขมาก็นานแล้วเหมือนกันนะครับแต่พี่อ้อยคิดว่าอย่างผมเนี่ยบางทีก็ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากคนไหมต้องการสิคะต้องการใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งวันนี้ผมยิ่งต้องการเลยครับพี่อ้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับค่ะในวันนี้นะครับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้มีไหมครับมีค่ะพี่อ้อยนี่แหละค่ะพี่อ้อยนี่แหละเป็นคนจริงใจจริงนะคะจริงเชื่อได้ไหมครับพี่อ้อยพี่วีเหมือนไม่เชื่อเออพี่อ้อยน่าจะมีใครสักคนหนึ่งผมว่าหลายๆครั้งนะเรามีความรู้สึกนี้นะค่ะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวเนี้ยค่ะหลายครั้งเลยนะพี่วีพูดประเด็นนี้มาเนี่ยนึกถึงคลิปหนึ่งเลยเอาจริงหรือเปล่าค่ะเป็นคลิปของอะไรครับพี่อ้อยเป็นดาราให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าเธอไม่มีเพื่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจริงใจไม่จริงใจนะคะก็เลยตัดสินใจเลยว่าเออไม่ต้องคบเป็นคนคบคนยากก็ตัดสินใจไม่ต้องมีเพื่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันดูไม่ออกก็เลยคิดว่าเอ๊ะพี่วีมีเคล็ดลับไหมในการที่ว่าจะดูว่าใครจริงใจไม่จริงใจเออวิน่าสนใจนะเนี่ยประเด็นของเขาก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาแยกไม่ออกว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจใช่ใช่เออแล้วก็เลยตัดปัญหาด้วยการไม่คบคนเลยใช่แต่เธอก็บอกว่าเธอก็มีความสุขนะตรงประเด็นนี้พี่อ้อยว่าสำคัญเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณตัดสินใจทำชีวิตเป็นแบบไหนแล้วคุณมีความสุขคุณก็ทำไปไม่เป็นไรแต่ว่าพี่อ้อยก็เคยที่จะปิดกั้นตัวเองแล้วก็บอกว่าโลกนี้ไม่มีคนจริงใจเลยพี่อ้อยก็มีเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็มีครอบครัวแล้วอยู่แค่นี้แค่นั้นแล้วไม่มีความสุขมีความทุกข์มากเลยปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราไปไถ่ถามขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้สักคนเพราะเราอะเลือกที่จะไม่ได้คบใครเพราะว่าเราคิดว่าไม่มีคนจริงใจทั้งโลกใบนี้เลยแสดงว่าตอนนี้มี2ประเด็นแล้วนะก็คือไม่ใช่2ประเด็นประเด็นเดียวกันแต่ว่า2ด้านถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีไหมคนจริงใจแถวนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าโหมนุษย์เราที่เราเจอไม่จริงใจเลยอะแล้วเราก็บอกงั้นก็ไม่ต้องคบใครเลยแล้วกันแต่จะมีคนบางคนที่แบบไม่ต้องคบใครแล้วเขามีความสุขใช่ก็แล้วไปก็แล้วไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบว่ามันตัดใจว่างั้นไม่คบเลยแต่มันก็ไม่สุขนะแบบที่พี่อ้อยบอกเนี่ยใช่ค่ะมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ก็จะต้องออกมาเผชิญหน้ากับคนที่จริงใจไม่จริงใจปะปนกันเต็มไปหมดเลยใช่แล้วพี่อ้อยไม่มีความสุขแล้วพี่อ้อยทำยังไงเออก็นี่แหละค่ะอย่างที่พี่วีบอกเลยค่ะก็ออกมาค่ะออกมาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ว่ามันจริงเหรอว่าชีวิตว่าโลกทั้งใบเนี่ยไม่มีคนจริงใจเลยเออแล้วเราก็ได้เจอพอเราเปิดตัวออกมาเราก็ได้เจอคนบางคนที่เขามอบความจริงใจให้เราแล้วเราก็ค่อยๆเรียนเฮ้ยจริงๆมันมีแต่เรานี่แหละที่ไปปิดกั้นแล้วเราก็บอกมันว่าไม่มีเราก็เลยไม่ออกไปพบใครแล้วก็ไม่ออกไปเรียนรู้โลกใบนี้เนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยที่เป็นคนทำชีวิตเราแต่พอเราออกมาปุ๊บเปิดใจดูเราก็พบว่ามันก็มีแล้วพอเดินดำเนินมาถึงทุกวันนี้เราก็รู้ว่าโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนต้องเจอทั้งคนที่จริงใจและไม่จริงใจค่ะพี่วีค่ะคือมันมีทั้งสองฝั่งและเราต้องจัดการวิธีการจัดการนี่แหละผมก็เลยจะถามพี่อ้อยเลยว่ามันมี2วิธีนะวิธีจัดการผมมองว่าประเด็นว่ามันมีหรือไม่เนี่ยมีมีแต่ปัญหาของเราก็คือเราดูไม่ออกใช่เราดูเราดูไม่ออกเองเท่านั้นอีกอันนึงคือวิธีการจัดการใช่คราวนี้พี่อ้อยทำยังไงพี่อ้อยเลือกวิธียังไงค่ะก็คือเลือกวิธีในการที่ว่าคือเหมือนให้คะแนนเหมือนให้คะแนนคนถ้าสมมติว่าให้คะแนน1ถึง5แล้วกันง่ายๆไม่ต้องถึง10เดี๋ยวมันจะซอยยิบเกินไป1ถึง5เนี่ย
เราให้คะแนนคนคนนี้เนี่ยในการที่เราจะมอบความไว้วางใจเขากี่คะแนนก็คือถ้าสมมติว่าเต็ม5คนเนี้ยเราจะให้5แปลว่าเราจะมอบความจริงใจเราจะไว้ใจเราจะเปิดเผยนะคะต่อเขาเนี่ยเต็ม 100% ก็คือ5แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะจริงใจขนาดไหนเราก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆของเราถอยออกมาสมมุติว่าเป็นสัก 4.5 4.8 ก็แล้วแต่แล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆโดยการดูนะคะดูว่าคนนั้นน่ะในชีวิตที่เขาปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขามีความเปิดเผยจริงใจแค่ไหนตรงเนี้ยดูเช่นกรณีตัวอย่างที่จะเล่าคนนี้เนี่ยพี่อ้อยมองว่าเธอไม่มีความเต็มใจไม่มีความจริงใจมากนักในการใช้ชีวิตกับเราบุคลิกภาพเป็นคนคุยเก่งเข้าหาคนดูเป็นมิตรมีเรื่องเล่าสนุกสนานเยอะแยะไปหมดเลยและที่สำคัญคือทำงานเก่งมากนะคะเชี่ยวชาญมากในเรื่องการงานแต่พอเวลาเราดีลกับงานด้วยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราพบว่าเธอมักจะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเธอมักจะกักข้อมูลเธอพูดไม่หมดเธอไม่บอกเรื่องสำคัญแล้วบางฉากเนี่ยก็คือที่มีการเตรียมงานอะไรต่ออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ให้เวลากับการเตรียมงานแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมีการทำอะไรบางอย่างเช่นยิงคำถามอะไรที่มันยากมันซับซ้อนหรืออะไรเงี้ยทำให้คนที่ร่วมงานด้วยอ่ะยากพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็เริ่ม รู้สึกว่าเธอมีความซ่อนอยู่ถึงความไม่จริงใจเท่าที่ควรเหมือนคล้ายๆฉกฉวยโอกาสให้ตัวเองดีเด่นกว่าคนอื่นนะคะแต่อันนึงที่พี่อ้อยอยากบอกคือพอพี่อ้อยเจอคนแบบเนี้ยพี่อ้อยจะบอกตัวเองว่าทำอะไรกับเขาได้ทำอะไรกับเขาไม่ได้แล้วก็เพื่อมาให้คะแนนว่าเราจะให้คะแนนเขาเท่าไหร่พี่อ้อยทำอย่างนี้ค่ะสิ่งที่พี่อ้อยทำก็คือถอยห่างออกมาคือมีระยะห่างไม่สนิทไม่ได้ให้5คะแนนเต็มหรือ 4.5 4.8 ตรงนั้นนะคะแล้วก็รักษาระยะว่าห่างไว้มันคือการระวังตัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนแบบนี้แต่อันที่พี่อ้อยจะไม่ทำเลยก็คือ1ไม่คิดว่าเขาไม่จริงใจเพราะอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยเผลอคิดว่าไอ้คนเนี้ยแบบเอาหน้าเอาดีเข้าตัวเนี่ยก็ไปคิดก็ว่าเขาไม่จริงใจเพราะเขาเหตุนี้เพราะนั้นพี่อ้อยจะไม่ใช้เวลาในการหาเหตุผลใดๆเลยเพื่อตอบแล้วคนเนี่ยมักจะหาเหตุผลไม่เจอเขาก็จะคิดเพื่อหาเหตุผลพี่อ้อยไม่ทำข้อที่สองที่พี่อ้อยไม่ทำคือไม่แสดงพฤติกรรมไม่ดีโต้ตอบเรารู้ไว้ในใจเราระวังตัวกับคนคนนี้และเราก็ปฏิสัมพันธ์คุยได้ดีลงานได้ทำอะไรได้แต่เราจะระวังตัวว่าเรารู้นะว่าเขาจะกักเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราให้ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่วีค่ะอันนี้เป็นวิธีที่พี่อ้อยใช้ใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้นี้ที่ผมฟังผมก็ชอบหลายประเด็นนะค่ะแล้วประเด็นที่ใกล้กับผมนะก็คือเนื่องจากว่าเวลาที่เราเจอคนเยอะเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราสังเกตและเราจดจำเนี่ยเราจะได้ประโยชน์หมายถึงว่าเวลาที่เราเจอคนเยอะๆเราสังเกตเนี่ยเราจะอ่านคนได้เร็วขึ้นใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้เร็วขึ้นว่าคนเนี้ยจริงใจหรือไม่หรือจริงใจระดับไหนอันนั้นนะครับแล้วที่พี่อ้อยพูดถึงเนี่ยอันหนึ่งผมชอบมากก็คือว่าพี่อ้อยจะไม่ไปหาเหตุผลค่ะว่าคนนี้ไม่จริงใจเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ต้องอันนี้ตรงกับที่ผมใช้เลยก็คือเวลาที่เราเจอคนปุ๊บเนี่ยผมจะสังเกตเขาปุ๊บเห็นว่าเขาเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยปุ๊บเราก็จะไม่หาเหตุผลเลยแล้วผมจะมองว่าที่เขาเป็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแบบที่มนุษย์ทุกคนก็เป็นหรือบางครั้งหลายครั้งเราก็เป็น
พราะฉะนั้นผมจะมองว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยที่เขาแสดงออกมาเนี่ยให้เป็นอย่างนั้นแหละเราจะไม่หาเหตุผลด้วยแต่เราจะยอมรับว่าเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะดูแค่เราเป็นคนประเมินว่าแบบนี้เราชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราเราก็จะไม่ไปข้องแวะกับเขามากในประเด็นเหล่านั้นแต่เราจะไม่ไปนึกถึงว่าจะไปเปลี่ยนเขาด้วยนะแล้วไอ้ความที่เรามองว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยสำหรับผมข้อดีก็คือว่ามันทำให้เราสามารถที่จะเผชิญหน้าหรืออยู่กับคนที่ไม่จริงใจได้ในแบบที่เราไม่ขุ่นมัวเราจะไม่กังวลไม่เกลียดเขาเราจะไม่รังเกียจเขาเราจะไม่ทั้งสิ้นเลยเราก็จะเฉยๆอ้าวพี่ก็เป็นแบบที่พี่เป็นไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเป็นคนประเมินเองว่าแล้วกับเขาเนี่ยเราจะอย่างที่พี่อ้อยประเมินเราจะมอบคืนหรือว่าไว้วางใจหรือว่าได้แค่ไหนได้แค่ไหนเราก็รู้เหมือนกับว่าเราเหมือนกับครั้งหนึ่งเราไปเจออะไรบางอย่างที่เราแบบไม่ชอบนะคราวหน้าเราก็ถ้าต้องเจอก็เจอแต่ถ้าเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงค่ะแค่นั้นเองไม่ได้หนีไม่หนีด้วยก็คือตามสถานการณ์จริงใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้ไม่ขุ่นมัวสำหรับผมนะแต่ว่าเวลาที่พี่อ้อยพูดถึงว่าถ้าเราอยากเจอคนจริงใจเนี่ย มีไหมเนี่ยหาได้ยังไงคะผมเคยมันจะเกี่ยวกับคนจริงใจหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นคำตอบนึงที่เราเห็นในยุคนี้นะพี่อ้อยอ๋อค่ะว่าเราจะเจอว่าคนในยุคนี้เนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเยอะมากเป็นที่นิยมในยุคนี้เลยนะครับใช่ค่ะนิยมจนถึงขนาดที่เรียกว่าผมมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์นะครับค่ะในช่วงโควิดนะพี่อ้อยธุรกิจต่างๆเนี่ยพากันเจอวิกฤตกันหมดเลยปิดกันไปมากมายเลยแต่เพื่อนที่เป็นลูกค้ารายนี้เนี่ยเป็นทำธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยสวนกระแสมากเลยครับคือตัวเองในช่วงที่ธุรกิจแบบโควิดธุรกิจลำบากขนาดไหนทำให้รายได้ลดลงขนาดไหนต้องไปลดรายจ่ายขนาดไหนเนี่ยแต่รายจ่ายที่เขาจะไม่ลดเลยก็คือที่เกี่ยวกับอาหารของสัตว์ที่เขาเลี้ยงจะไม่ลดเลยรักสัตว์รักสัตว์รักสัตว์ค่ะเป็นเพราะอะไรหรือไม่พี่อ้อยเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยเขารักด้วยความจริงใจเหรอคะสุนัขกับแมวเนี่ยจริงใจกับเจ้าของที่สุดใช่ใช่ใช่เขาจะแบบเวลาที่เรากลับมาจากไหนเนี่ยเขาจะดีใจต้อนรับเขาจะต้อนรับแบบหางกระดิกเข้ามาหาเลยจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ว่าอะไรไหมเพราะว่านั่นหมายความว่าอะไรครับพี่อ้อยหมายความว่าถ้าเราอยากสังเกตว่าใครจริงใจกับเรานะค่ะสังเกตแบบนี้เลยสังเกตแบบนี้เลยค่ะถอดแบบหรือว่าเรียนรู้จากให้หมาแมวสอนใช่สังเกตจากพฤติกรรมของหมาแมวเลยว่าเวลาที่เจอหน้าเราเนี่ยหมาแมวเป็นยังไงหมาแมวก็คือวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจมาเลียหน้าเลียตากระดิกมาเข้าแข้งเข้าขาพูดสื่อสารกันไม่ได้แต่รู้ว่ารักจริงใช่เราดูจากอาการนะฮะเราอย่าดูจากสิ่งที่เขาพูดดูจากอาการพฤติกรรมอาการอันนี้เป็นเคล็ดลับในการเอ๊ะใครจริงใจเนี่ยสังเกตตรงนี้เลยประการต่อมาครับพี่อ้อยเรามาดูจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยนะดูว่าจริงใจดูยังไงเวลาที่เราแบบพูดคุยกับสุนัขอะค่ะเสียงสองปะเราพูดอะไรไปก็ได้ค่ะเขาไม่เคยตอบอะอ๋อค่ะเขาไม่เคยตอบค่ะและเขาไม่เคยสอนไม่ค่ะและเขาไม่เคยบ่นเงียบอย่างเดียวเลยแต่ว่าเขาจะแสดงอาการว่าพร้อมเสมอที่จะอยู่ข้างๆใช่ใช่ใช่พี่จะบ่นพี่จะอะไรก็เอาเลยพร้อมเสมอ
รับฟังเสมอชอบมากเลยค่ะตรงที่บอกว่าพร้อมที่จะอยู่ข้างๆตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่วีอันนี้เป็นกลยุทธ์อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะในการอยากหาคนจริงใจแถวนี้มีไหมเนี่ยสังเกตจากต้องขออนุญาตนะครับเรียนรู้จากคนที่สอนเรานี่คือสุนัข กับแมวเนี่ยเขาทำกับเราแบบไหนเนี่ยหาคนที่ทำแบบนั้นกับเราอ่ะโอ้พี่อ้อยเจอเมื่อไม่กี่วันนี้เองพี่จริงป่ะเจอยังไงฮะเป็นคนแปลกหน้าด้วยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราสัมผัสถึงความจริงใจของน้องเขาได้เร็วขนาดนี้ประมาณ 4-5 วันเองนะคะครับครับแล้วเป็นคนแปลกหน้าเขาทักเข้ามาในเพจของพี่อ้อยค่ะก็สวัสดีธรรมดาเนี่ยซึ่งเราเนี่ยเป็นพอเราทำเพจเนี่ยแล้วเราให้แนวคิดผู้คนอ่ะก็จะมีคนมาสวัสดีอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบปรึกษาหารือมีปัญหามีอะไรเราก็แนะนำไปแต่น้องนี้คนนี้ทักสวัสดีเสร็จแล้วเราก็ถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเขาบอกว่าเขาอยากได้หนังสือของเราเราก็บอกว่าเราต้องขอโทษด้วยเพราะว่าหนังสือมันหมดไปละแล้วเราก็ยังไม่ได้พิมพ์ใหม่เลยน้องเขาก็ขอบคุณไปเป็นน้องผู้หญิงพออีก2วันทักมาสวัสดีค่ะใหม่เหมือนเดิมแต่คราวนี้มีรูปหนังสือของพี่อ้อยมาด้วยในอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าหนูไปตามหาหนังสือของป้ามาได้แล้วค่ะเราก็เฮ้ยไปหามาจากไหนไปหามาจากไหนเรายังไม่รู้เลยว่าของหนังสือของเรายังมีเหลืออยู่ที่ไหนบ้างปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะอ่านให้จบแล้วหนูจะมาฟีดแบคให้ป้าทราบว่าหนูได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือของป้าแล้วก็โอ้เด็กคนนี้มีความแบบชัดเจนมากๆในการที่จะอยากจะปรับปรุงพัฒนาแนวคิดอะไรต่ออะไรของตัวเองเราก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นความมีความตั้งใจในชีวิตดีอ่ะบอกว่าเดี๋ยวป้าจะรอฟังนะคะเสร็จปรากฏว่าเราก็นึกว่าเอ๊เด็กดีๆแบบเนี้ยเขาน่าจะได้อะไรดีๆก็นึกได้ว่าหนังสือเขาถามหนังสือเราไม่มีเขาอุตส่าห์ไปดันด้นหาที่อื่นมางั้นจะมอบหนังสือของพี่วีให้เขาเล่มหนึ่งเขาก็ดีใจใหญ่เลยนะคะพอเขาหายไปเขากลับมาใหม่เมื่อเช้านี้เองค่ะครับเขาบอกว่าหนูอ่านหนังสือป้าจบแล้วภายใน1วันเฮ้ยแล้วเธอก็สรุปหัวข้อมาอย่างดีเลยแล้วเธอบอกว่าหนูประทับใจมากมันให้แนวคิดที่ดีหนูจะนำไปพัฒนาชีวิตมีบทนึงอะที่หนูอ่านแล้วหนูร้องไห้ด้วยเป็นเรื่องของการที่ว่าสิ่งของอะบางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งของนะแต่มันคือของขวัญของชีวิตที่แบบมันมีค่ามากอะของที่มันเก่าๆเน่าๆนึกถึงหมอนเด็กหมอนเน่าเด็กอะผ้าห่มเน่าผ้าห่มเน่าเด็กอะเอาไปทิ้งนี่ร้องไห้ตายเลยเพราะว่ามันมีคุณค่ากับคนคนนั้นน้องคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปอ่านหนังสือของป้ารอบอีกรอบหนึ่งแล้วเธอคิดว่าเธอจะได้ใช้มันกับชีวิตเธอโอ้โหชื่นใจมากและรู้ว่าเด็กคนนี้มีความจริงใจมากเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้เจอกันและเราจะมอบกอดอุ่นให้กันนะคะเรื่องนี้จบแบบมีความสุขมากภายในเวลาไม่กี่วันพี่วีว่าเด็กคนนี้จริงใจไหมคะเนี่ยข้อที่สังเกตเนี่ยนะผมเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเราอยากจะหาคนจริงใจนะเรียนรู้จากสุนัข กับแมวค่ะคือเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้โต้ตอบไม่ได้สอนไม่อะไรไม่หือไม่อือมากหรอกแต่ว่าก็จะพร้อมคือเตรียมพร้อมเสมอที่จะมาอยู่ข้างๆนี่แหละพร้อมอยู่ข้างๆพร้อมอยู่ข้างๆนี่แหละกรณีอย่างของพี่อ้อยกับน้องคนนี้ค่ะคุณผู้ฟังสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาทักมาเนี่ยแล้วพี่อ้อยก็ยังงงๆอยู่นะแต่ก็ทักไปแล้วพอเขาบอกก็อยากได้หนังสือพี่อ้อยก็บอกว่าไม่มีใช่สังเกตเห็นไหมครับว่าเขาไม่ต่อแย่นะใช่เขาไม่ตื้อไม่โหสักเล่มนึงแบบคือไม่เลยไม่หือไม่อือไม่ต่อแย่ทั้งสิ้นใช่คือตอนเนี้ยกรณีเนี้ยครับคุณผู้ฟังผมได้เห็นโมเดลของการสื่อสารแบบคนจริงใจทั้งพี่อ้อยแล้วก็น้องเลยนะค่ะสื่อสารมาปุ๊บไม่ต่อความยาวสาวความยืดมากนักเอาเท่าที่พอประมาณแล้วไม่มีการต่อแย่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่า
ทำอะไรบางอย่างแสดงอาการอะไรบางอย่างให้รู้ว่าเหมือนกับที่หมาแมวมันแสดงอะว่าพร้อมก็คือทั้งสองคนเลยเนี่ยทั้งพี่อ้อยทั้งน้องเนี่ยคือแสดงอาการอะไรบางอย่างที่ไม่เยอะนะด้วยคำไม่กี่คำแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วเขาก็มันไม่มีเขายังคงมุ่งมั่นไปหาเองใช่แล้วก็ส่งมาให้ดูเอ้าผมเข้าใจอารมณ์เลยนะแล้วพอเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเขาไปอ่านจนจบเนี่ยแล้วเขาสรุปมาเนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมว่าการสื่อสารของพี่อ้อยผ่านทางตัวหนังสือแล้วเขาไปอ่านเนี่ยมันเป็นการสื่อสารในแบบของคนที่มีความจริงใจคือเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาสอนเขาเพราะว่าเวลาที่เราสื่อสารเป็นหนังสือเนี่ยพี่อ้อยเขาอ่านเนี่ยเขาจะอ่านไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะบอกว่าพี่หยุดพูดเนี่ยถ้าเรากำลังคุยกันอยู่นะเขาจะพูดไม่ได้นะแต่การสื่อสารผ่านตัวหนังสือของเรากับเขาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่าพอหยุดก่อนนี่นะเขาหยุดได้เขาหยุดได้เขาก็แค่หยุดอ่านและเขาก็จะอยู่ความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการสื่อสารในแบบที่แบบพอดีอ่ะไม่ขาดไม่เกินอ่ะแบบที่แมวกับสุนัขทำกับเราอ่ะค่ะค่ะแล้วมันอันนี้มันเป็นเกณฑ์ที่ทำให้เราเห็นว่าอันนี้คือการสื่อสารระหว่างคนที่มีความจริงใจกับคนที่มีความจริงใจค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่อ้อยค่ะยังไงครับมันเกิดความไว้ใจคือคนที่จริงใจเจอกับคนที่จริงใจเนี่ยเขาจะมีความไว้ใจกันใช่เลยค่ะแล้วตอนนี้แหละผลของความไว้ใจของความจริงใจเนี่ยมันจะเกิดดอกออกผลแล้วมันก็จะส่งผลดีกับทั้งสองฝ่ายเลยใช่ทั้งสองฝากเลยแล้วมันก็จะเจริญงอกงามเติบโตมากต่อไปโอ้โหใช่ค่ะผมรอติดตามตอนต่อไปของเรื่องนี้เลยเดี๋ยวถ้าได้เจอน้องแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาอวดพี่วีได้ๆแล้วแต่ว่าการที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับพี่อ้อยมีคุณค่าเรื่องเนี้ยค่ะพี่อ้อยคิดว่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าโลกนี้มันมีทั้งคนจริงใจไม่จริงใจ อยู่ที่ว่าเราอ่ะเปิดที่จะไปหาคนจริงใจให้เจอหรือเปล่า อันนั้นเป็นมุมนึงมุมที่สองก็คือเรานั่นแหละเป็นคนที่จริงใจกับผู้คนเขาหรือเปล่าถ้าเราสื่อสารออกไปเราทำอะไรบางอย่างออกไปด้วยความจริงใจแล้วมันก็จะไปเจอคนจริงใจที่จะปฏิสัมพันธ์กลับมาใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดด้วยนะค่ะค่ะใช่ไหมค่ะถ้าเราเปิดเราก็จะเจอและเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องตระหนักว่าและยอมรับว่าความเป็นจริงของชีวิตนุ่นเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มีทั้งสองอย่างแหละไม่มีทางมีอย่างเดียวใช่เป็นหน้าที่เราที่เราต้องเปิดใช่ไปเจอค่ะแล้วก็สังเกตใช่ค่ะแล้วก็เลือกใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเมื่อกี้พี่อ้อยพูดประเด็นสำคัญอีกอันก็คือว่าเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ถ้าเราแสวงหาหรือเราโหยหาคนจริงใจใช่ไหมครับค่ะเราก็ต้องเป็นคนที่มีความจริงใจกับทุกคนที่เราเจอค่ะใช่ไหมครับค่ะถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเจอแน่นอนใช่ค่ะโอ้คุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะหาว่ามีคนจริงใจไหมแถวนี้เนี่ยฟังรายการนี้บอกว่าเจอแน่ เจอแน่แล้วก็อย่างน้อยก็เราสองคนนี่ใช่ แล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะอะไรนี้ก็สื่อสารกับเราได้อย่างตรงไปตรงมานะครับ เราเชื่อมั่นว่าทุกคนจริงใจกับเราเช่นกัน แล้วก็ยินดีนะครับไม่ว่าทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นทางผ่านทางรายการทางพอดแคสต์ทางสถานีไทย PBS หรือแม้กระทั่งในช่องทางของโซเชียลมีเดียของเราทั้งคู่ที่เป็นส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวผมก็ชื่อผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ก็ลองไปเสิร์ชดูในโซเชียลมีเดียเจอแน่นอนส่วนของพี่อ้อยก็สุทธิราพรปรีเปรมก็เจอแน่นอนเจอแน่นอนนะครับก็พิมพ์ชื่อไปแล้วก็ส่งข้อความสื่อสารกันรายการสัญญกรรมความสุขก็มีหน้าที่ในการส่งมอบแง่คิดมุมมองต่างๆผ่านทางเรื่องเล่าผ่านทางประสบการณ์ของเราทั้งสองคนนะครับเพื่อคาดหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลง
วันนี้รายการสัญญกรรมความสุขครับผมพี่วีและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice